กับโมเมมีในรีแอคชั่นวันนี้เป็นรีแอคภาพยนตร์อันแรกของเราคือมีคนรีเควสต์มาว่าให้ลองรีแอคภาพยนตร์ดูเราก็เลือกมาหลายภาพยนตร์แล้วนะแต่แบบว่ายังไม่ถูกใจเราอ่ะมีค่ายหนังค่ายหนึ่งคือเรารู้สึกแบบชอบมากเป็นค่ายที่ทำหนังออกมาแล้วแบบโดนใจวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เป็นค่ายหนังที่ทำหนังออกมาแล้วรู้สึกว่าตรงใจคนดูรู้สึกว่าเป็นแนวใหม่ๆที่ตรงกับตลาดแล้วตอนนี้เขามีหนังเรื่องใหม่ชื่อเรื่องเพื่อนที่ระลึกน่าจะเป็นแบบออกแนวสยองขวัญ นะเออคือเราอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบหนังมันเป็นยังไงเรื่องย่ออะไรก็ยังไม่ได้อ่านปาเราไปดูกันเลยว่าตัวอย่างหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงหนึ่งสองสามที่แห่งนี้ขอตึกริมแม่น้ำเจ้าพระยามีความรักขอวิเกี่ยวก้อยมีความผูกพันมีความสัญญาสัญญานะเว้ยแกอย่าให้ฉันตายคนเดียวนะสัญญานะโอ้ยโอ้ยคนหนึ่งที่ยังอยู่โอ้ยคนลุกอีกหนึ่งที่ยังรอโอ้ยคนลุกขอโทษนะที่วันนั้นฉันทิ้งแกไปเบลว่าแม่ทำถูกแล้วนะแม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายในวันนั้นน่ะโอ๊ยสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งกันเจอกันที่ตึกโอ๊ยมาคนเดียวเหรอเชื่อผมว่าคุณเบลแค่ละเมอใช่ไหมคะเธอรู้จักกับแม่ฉันนานหรือยังขอโทษนะที่วันนั้นฉันทิ้งแกไปแล้วก็ไม่เคยมาหาแกเลยแต่แกอย่ามายุ่งกับลูกของฉันได้ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เบลแล้วนะแม่เบลกลัวเขาจะมาเอาเบลไปใช่ไหมอะแม่แม่จะไม่มีวันยอมให้ใครมาทำอะไรเบลเด็ดขาดโอ๊ยฉันเห็นถ้าแกแค้นนะก็มาทำกับฉันดีกว่าโอ๊ยมึงจะเอาลูกกูไปจริงใช่ไหมได้ชมกันด้วยนะอย่าลืมกดซับสไครบ์ตรงนี้ด้วย